สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมีเมนูข้าวโอ๊ตช็อกโกแลตชิพส์มาฝากทุกท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณนำน้ำครึ่งถ้วยตวงใส่หม้อใส่นมสดรสจืดไขมันต่ำครึ่งถ้วยตวงตามลงไปค่ะต่อมาให้คุณยกหม้อขึ้นตั้งไฟให้คุณใส่ข้าวโอ๊ตครึ่งถ้วยตวงตามลงไปค่ะให้คุณใช้ช้อนคนๆส่วนผสมให้เข้ากันใส่เกลือป่นนิดหน่อยใส่น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะใส่โกโก้1-2ช้อนชาตามลงไปค่ะต่อมาให้คุณคนๆส่วนผสมให้เข้ากันจนกระทั่งข้าวโอ๊ตอ่อนณตอนนี้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วและข้าวโอ๊ตอ่อนแล้วค่ะให้คุณเทข้าวโอ๊ตใส่ถ้วยให้คุณนำช็อกโกแลตชิพประมาณ1ช้อนโต๊ะโรยบนหน้าข้าวโอ๊ตและเสิร์ฟทันทีค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ